ติไว้ตรงนั้นกลับมาที่รักแร้ไล่ลงไปตามที่โครงไปจนถึงวันเอวสะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรูปนั่งแล้วก็กำหนดกลับจากเบื้องล่างปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันนี่เราก็นึกรู้ผ่านไปสบายสบายไม่เร็วไม่ช้าเป็นที่สบายของเราอย่าให้จิตเกาะติดเรื่อยไปเรื่อยไปขณะนึกนึกรู้นี่จิตมันออกไปไหนก็กำหนดรู้แล้วปล่อยไปเรามีงานต้องทำเราก็ทำงานของเราเรื่อยไปนี่คือการตั้งใจมั่นในการทำงานก็จะเป็นประโยชน์ติดเป็นนิสัยไปนี่แล้วเขาเรียกว่าฝึกฝนมาขัดเกลาตัวเองเราคิดเรื่องอื่นมาเยอะตอนนี้เราปล่อยไม่คิดจะคิดเรื่องกายเราที่นั่งอยู่ถึงเบื้องบนก็กำหนดรูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดผ่านด้านหน้าไปตั้งแต่เส้นผมศีรษะผ่านไปทางหน้าผากคิ้วตาดั้งจมูกลงไปตามสันจมูกแล้วถึงปลายจมูกสองช่องจมูกริมฝีปากบนริมฝีปากล่างกลางคอก็ไล่ลงไปเรื่อยๆแบบสบายๆทั้งไปและกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมในการทำอย่างนี้เราก็จะเห็นกายรอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วนี่ก็เป็นวิธีที่หนึ่งมีคนถามมามากว่าวิธีการดูกายจะดูยังไงจริงๆในกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าท่านจำแนกไว้ได้6วิธีด้วยกันนี่คือวิธีที่หนึ่งนั่งก็รู้ว่านั่งเห็นรูปนั่งรอบทางด้านหน้าด้านข้างด้านหลังขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างนั้นนะถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วจิตสงบเกาะติดอยู่ที่กายดีไม่ออกไปไหนก็ถือว่าใจได้แล้วก็ใช้วิธีนี้เลยก็ได้อาจจะจริตเราถูกยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนก็รู้แบบนี้แหละนี่คือวิธีที่หนึ่ง วิธีที่สองกำลังนั่งๆอยู่มันเกิดนะจะขยับก็ยื่นเคลื่อนกายจะเหยียดแขนจะคู่เข้ามาจะหันซ้ายจะหันขวาจะขยับกายยังไงก็ให้รู้ตัวให้รู้ว่าเราจะขยับแบบไหนอะไรเรียกว่าเป็นสัมปชัญญะบทที่ว่าด้วยสัมปชัญญะหรืออีได้บทย่อยนั่นเองย่อยจากหลักคือนั่งเราจะนั่งขยับทางไหนก็เรียกว่าเป็นอิริยาบถย่อยหมดตรงนี้ถ้าใครทำได้จิตจะละเอียดจับทุกการเคลื่อนไหวของกายนี่ก็เป็นวิธีที่สองวิธีที่สามเรานั่งอยู่ก็นึกรู้กายเราเรื่อยไปนึกไปนึกไปจิตหนึ่งมันมีอยู่มันอยากจะเห็นแต่ก็ไม่เห็นหรอกหลับตาใหม่ๆมันก็มืดมันเป็นธรรมชาตินั้นก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมืดก็ไม่ว่าสว่างก็ไม่ว่าเราก็ทำใจเฉยๆสบายๆนึกอยากจะเห็นก็ไม่เห็นแต่เห็นการเคลื่อนไหวในกายตอนนี้กายเราสงบแล้วสงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตเป็นบุญกายนี้จะไม่ไปทำร้ายทำลายกายได้สงบวาจาเป็นอย่างไรสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญสงบใจทำอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็เป็นมโนสุจริตก็เป็นยอดบุญทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจเพราะนั้นถ้าทำใจตรงนี้ได้ถือว่าเป็นยอดของบุญละใจจะสบายจะเย็นจะเฉยก็หยุดจากความคิดได้งั้นดูไปดูไปดูกายไปเรื่อยๆอยากเห็นก็ไม่เห็นแต่มันเห็นการเคลื่อนไหวในกายเราบางอย่างก็คือลมหายใจเรานั่นเองลมหายใจนี้จะเคลื่อนไหวเข้าออกกายเราตั้งแต่เกิดยันตายถ้าเมื่อไรหยุดเคลื่อนไหวแสดงว่าจบชีวิตจบชีวิตเราแล้วเราก็เห็นลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกผ่านมาทางเพดานเพดานจะเป็นตัวกรองลมให้เพดานกรองแล้วก็ลงไปตามลำคอผ่านกลึงกลางทรงอกผ่านไปจนถึงท้องสุดทางแล้วมันก็ย้อนกลับมาทางเก่าแล้วก็นึกรู้สังเกตดูก็รู้ลมหายใจเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนที่กระทบผ่านร่างกายไป
แต่ไม่เห็นลมหรอกเห็นการกระทบของลมที่กระทบร่างกายเราลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนเราก็ประคองสังเกตดูรู้ลมเรื่อยไปลมเข้าเป็นยังไงลมออกเป็นยังไงคนเราชีวิตขึ้นตรงอยู่กับลมนี่เองนี่แหละเทวดาสององค์ที่ดูแลสองช่องจมูกหายใจเข้าไม่ออกมันก็ตายหายใจออกไม่เข้ามันก็ตายความตายอยู่ตรงนี้เองนั้นลมเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ทำลมให้เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้โดยทำลมให้เกิดลมเย็นลมละเอียดก็โดยการวิธีการสังเกตดูรู้เรื่อยๆไปแบบนี้แหละรู้ไปรู้ไปเดี๋ยวก็จะรู้สังเกตไปดูไปนะครับแล้วก็จะเห็นลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วเมื่อสงบก็กำหนดรู้ความสงบว่ากายสงบเป็นอย่างไรจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งรู้ตัวพร้อมแล้วก็มาดูหัวใจหัวใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยการดูตอนนี้เป็นการฝึกฝนฝึกกำหนดรู้เฉยๆแต่ไม่รู้หรอกฝึกเป็นวิธีที่ฝึกให้รู้ให้เรานึกตรงนั้นนึกที่กายแล้วก็มานึกที่ใจแล้วก็ปล่อยแล้วกลับมาที่ลมเราใหม่มันก็จะตั้งมั่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนี่ก็เป็นวิธีที่3ถ้าใครทำวิธีไหนสงบแล้วก็ใช้วิธีนั้นไปเลยนี่เขาเรียกว่าดูกายเอาจิตมารู้กายก่อนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาเห็นกายก็ดูไปดูไปถ้าเราเพลินอยู่ในการดูลมหายใจหรือดูกายเราจิตตั้งมั่นดีเนี่ยมันก็จะรู้สึกสบายเบาๆแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็จะเกิดอาการกระสับกระส่ายจะหงุดหงิดจะรำคาญจะอะไรเกิดขึ้นมาแล้วบางทีก็อาจจะเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วนั่งนี่ก็จะรู้สึกแต่บางทีนี่รู้สึกนิดเดียวเนี่ยมันใจมันไม่ทันก็เรียกว่าไม่ทันใจพอนึกปุ๊บมันก็เปลี่ยนเลยนึกปุ๊บมันก็เปลี่ยนเลยก็เรียกว่าไม่ทันใจเราไม่ทันจิตเราเพราะนั้นเราจิตมารู้กายไว้เนี่ยจิตจะไม่ไปทำการตรงนั้นแต่ถ้าไม่รู้แล้วออกจากตรงจุดนี้มาไหลมันก็จะเป็นแล้วงั้นถ้าเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกตึงเท้าหรือว่าชาขึ้นมาเนี่ยเบื้องต้นต่อไปมันก็จะเกิดอาการเมื่อยหรือปวดขึ้นมาถ้าเกิดอาการเช่นนั้นก็ให้กำหนดรู้ทุกเกิดขึ้นแล้วต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาก็ให้กำหนดรู้ทุกกายเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่หัวใจว่าทุกใจเป็นอย่างไรก็ไม่รู้อีกแหละก็ฝึกกำหนดไปก่อนเดี๋ยวเวลารู้จะรู้ขึ้นมาเองชัดเจนขึ้นมาเองไม่ต้องไปวิตกว่าจะไม่รู้ไม่อะไรถ้าเราเริ่มฝึกฝนเราก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกรู้ไปรู้ปล่อยไปแล้วก็ดูลมเราต่อไปแล้วก็ถามใจที่ว่าทนได้ไหม ถ้าทนได้เราก็นั่งดูลมสังเกตลมเราเรื่อยไปแต่ถ้ามันไม่ไหวแล้วเอาละกายมันเป็นธาตุสี่ยังไงก็ทนไม่ไหวหรอกทุกคนนะก็แล้วแต่ถ้าฝึกฝนมาดีพยายามก็ทำมาก็สามารถที่จะทนได้พอขันติจะเกิดตามเกิดพร้อมกับความเพียรนั่นแหละ แต่บางท่านไม่เคยเลยก็จะเป็นอาการพอเป็นเช่นนั้นก็กำหนดรู้ทุกกายเป็นอย่างไรทุกใจเป็นอย่างไรนี่แหละทุกเกิดขึ้นแล้วกำหนดรู้ด้วยปัญญาพอกำหนดรู้ก็กำหนดถามใจว่ามันทนไม่ได้เนี่ยทุกแปลว่าทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนปรับนะเป็นนิยบทก็ให้กำหนดรู้แล้วก็ค่อยๆกำหนดที่กายเราตอนนี้มือเราวางอยู่ข้างบนถ้าจะเปลี่ยนเท้าเลยก็เปลี่ยนไม่ได้ต้องขยับมือไปก่อนก็ค่อยๆกำหนดขยับมือขวาออกไปวางข้างๆกายให้รู้การเคลื่อนไหวไปแล้วก็ขยับมือซ้ายไปวางแล้วก็ค้ำกายยกขึ้นแล้วก็ขยับเปลี่ยนเท้าสลับกันขณะขยับไปก็พยายามทำช้าๆสังเกตตรงนั้นไปด้วยสังเกตทุกไปด้วยพอเราเปลี่ยนนิยบทนั้นนะทุกข์ก็ดับไปบางท่านก็จะค่อยๆ คลายไปก็มีแต่อย่างน้อยก็เบาไปแล้วเมื่อทุกข์ดับเกิดอะไรขึ้นทุกข์ดับก็เกิดความสุขเบาสบายขึ้นมาหน่อยก็
ก็ให้กำหนดรู้สุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยแล้วก็กลับมาที่ลมเราใหม่ก็ตั้งมั่นนึกถึงลมหายใจเรื่อยไปหรือใครดูกายอยู่ก็ดูกายเราเรื่อยไปขึ้นลงขึ้นลงแบบนั้นแหละนี่ก็คือวิธีการนั้นเรารู้กายแล้วมันก็มารู้เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นเวทนาเกิดขึ้นแล้วทุกขเวทนาเกิดขึ้นเรากำหนดรู้พอเป็นนิยบททุกข์ดับไปเห็นการดับของทุกข์แล้วนี่คือนิโรธตัวที่หนึ่งนิโรธตัวหยาบขั้นต้นเห็นการดับของทุกข์เพราะการเปลี่ยนอิริยาบถนั่นเองเมื่อทุกข์ดับไปเกิดอะไรก็เกิดความสุขความเบาสบายขึ้นมาฉะนั้นเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของความสุขตลอดเส้นทางเพราะเรามาเรียนรู้ทุกข์ในกองสังขารรู้แล้วแล้วก็ดับแล้วก็รู้การดับของทุกข์เมื่อทุกข์ดับก็เห็นความสุขเกิดขึ้นนี่คือเบื้องต้นที่เป็นงั้นถ้าใครนั่งอยู่ต่อไปก็นั่งไปบางคนเคยทำมาแล้วก็จะนั่งแบบสบายยังไม่รู้สึกอะไร ก็พยายามประคองดูรู้ลมหายใจเราเรื่อยไปรู้ไปรู้ไปรู้ตั้งมันจิตตั้งอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปจดจ้องใจสังเกตแอบดูลองสังเกตเป็นยังไงลักษณะเป็นอย่างไรนี่คือวิธีการฝึกสติอยู่ที่กายเมื่อฝึกสติอยู่ที่กายก็เห็นเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาก็เห็นถ้าครู่หนึ่งสุขดับไปก็เจอเกิดอาการเฉยๆขึ้นมาก็มีก็เป็นอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆก็เห็นลมหยุดเรื่อยๆเห็นเฉยๆแบบนั้นแหละสังเกตดูทีว่าพอมีเสียงอื่นเข้ามาเนี่ยจิตมันจะไปแล้ววิ่งไปเลยไปหาที่เสียงเสียงอะไรเนี่ยจิตเรามักจะเป็นแบบเนี่ยเป็นธรรมชาติที่จะส่งออกอยู่เรื่อยเลยเราก็กำหนดรู้ถ้าได้ยินที่หูก็กำหนดที่หูอย่าไปที่เสียงก็กำหนดรู้ได้ยินที่หูได้ยินแล้วก็ปล่อยแล้วก็กลับมาดูลมแล้วก็ทำอยู่อย่างนี้แหละพยายามตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจอารมณ์นี่แหละเป็นยาพิเศษของเราธาตุลมนี่จะช่วยปรับธาตุต่างๆได้งานการเดินลมหายใจเนี่ยจะพิจารณาดูมันเนี่ยจะช่วยเป็นการปรับช่วยหลายอย่างในร่างกายเราทั้งกายและใจเลยพยายามที่ประคองรู้เรื่อยๆไปจิตจะไปไหนไปคิดเรื่องอะไรก็กำหนดรู้แล้วปล่อยไปไม่ตามไม่คิดด้วยก็กลับมาตรงที่ลมหายใจเราเหมือนเดิมอย่าไปดูจดจ้องอยู่ที่เดียวที่เดียวแล้วเดี๋ยวมันจะออกแล้วไปเราก็เดินไปเรื่อยเดินตามสังเกตตามไปว่ามันจะเข้าไปไหนถึงไหนถึงไหนแล้วก็ออกยังไงนี่ก็เป็นวิธีที่สามถ้าถึงวิธีที่สามบางท่านก็ยังไม่สงบก็หาวิธีต่อไปวิธีที่4ก็ที่เราได้เรียนรู้มาแล้วมารู้จักอาการ32ของกายกายเรานี้ประกอบด้วยอาการ32เริ่มตั้งแต่กายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังลอกหนังก็เป็นมังสังเนื้อนาหารูเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิมินจังเยื่อในกระดูกก็ตับไตไส้ปอดต่างๆก็เป็นกายภายในถ้าใครจำได้ก็เอามาท่องตรงนี้ก็ได้อาการที่สองแห่งก็ท่องไปเรื่อยๆเกศาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนตัวร่างกายแวบหนึ่งหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าตาทันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่ห่อหุ้มร่างกายแล้วอยู่มังสังเนื้อก็ลอกหนังออกไปก็เห็นเนื้อหน้ารูเอ็นลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอยู่อัฐิกระดูกก็ลอกเส้นเอ็นไปก็เห็นโครงร่างโครงกระดูกอัฐิมินชังก็เยื่อในกระดูก วักกลางไตก็อยู่ในระหว่างสันหลังตรงบันเอวทะยังหัวใจก็ดูหัวใจเราที่อยู่ตรงกลางทรงอกเอียงไปทางซ้ายเล็กน้อยแล้วก็นึกเรื่อยไปอย่างนี้แหละจนครบอาการ32ก็นึกรู้เรื่อยไปเรื่อยไปแล้ววิธีนี้เป็นทั้งสองอย่างทั้งธรรมะและวิปัสสนาจิตสงบได้แล้วก็รู้เห็นตามเป็นจริงได้เช่นเดียวกันเนี่ยเราก็ฝึกฝนวิธีนี้ก็ได้
คือถ้าว่าใครจำไม่ได้ก็ยกออกมาแค่5อย่างก็ได้ก็เรียกปัญจกกรรมฐานกรรมฐาน5นั่นเองก็เริ่มจากกายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังแล้วก็มาบริกรรมก็ได้เฉยๆแต่บางท่านไม่ต้องดูตามก็บริกรรมว่าเกศาโลมาหน้าขาทันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจทันตาหน้าขาโลมาเกศาเกศาโลมาหน้าขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกศาก็บริกรรมกลับไปกลับมาที่นี้ก็ได้จนกว่าจิตจะสงบ นึกจะดูตามไปด้วยก็ได้เกศาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งทั่วร่างกายรู้สึกได้ตัวหนึ่งนักขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตะโจหนังก็เห็นหนังหุ้มห่อร่างกายเราอยู่แล้วก็ตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกศาผมก็ได้เป็นอุบายของแต่ละท่านไปชอบแบบไหนชอบรับประทานอะไรก็เอาวิธีนั้นได้เลยเราไม่ต้องตามใครเราเป็นเฉพาะตนเฉพาะเรามันเป็นปัจจตังเฉพาะตนจริงเพราะเราก็ชอบรับประทานไม่เหมือนกันจนอะไรที่เราปฏิบัติแล้วรู้สึกโล่งๆโปร่งๆเบาๆสติรู้อยู่ดีก็เอาวิธีนั้นเลยแล้วก็ไม่ต้องไปสงสัยวิธีอื่นนี่ก็เป็นวิธีที่4แหละ สงบก็รู้ว่าสงบกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมเราต่อไปถ้าสงบนี่บางทีลมมันเหมือนจะหมดไปเหมือนจะไม่หายใจเหมือนจะเบาบางมากก็กำหนดรู้แล้วก็สังเกตจิตไว้เฉยๆอย่างนั้นแหละ แล้วสักระยะหนึ่งมันก็ออกจากความสงบตอนสงบคือมันหยุดคิดแล้วนั่งอยู่มันก็นั่งธรรมดานี่แหละแต่มีสติรู้อยู่แต่มันไม่คิดอะไรมันว่างจากความคิดเริ่มต้นมันเป็นตรงนี้เองเนื่องมาหยุดคิดก็คือว่างจากความคิดทั้งปวงนะจิตเป็นสมาธิเพราะความคิดก็คือนิวรณ์มันคอยมากั้นขวางทั้งหมดนิวรณ์ก็มี5อย่างที่เราได้เรียนรู้มาแล้วจะสังหารนิวรณ์5ด้วยวิธีไหนเราก็ต้องดูจะใช้อะไรสังหารมันเราก็ต้องมารู้จักมันก่อนนิวรณ์ก็เริ่มต้นจากความคิดนั่นแหละจากที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็เกิดพอใจชอบใจยินดีขึ้นมาจิตก็ปรุงแต่งไปในทางที่ชอบที่ยินดีตรงนั้นเราก็เพลินในความคิดที่ชอบชอบสิ่งที่เห็นชอบสิ่งที่ได้ยินชอบกลิ่นที่ได้ชอบรสชาติที่ถูกใจก็นึกไปคิดไปเรื่อยไปเลยก็ไม่เข้ามาสู่ความสงบหยุดคิดได้เจ้าตังหานิวรณ์5ตัวนี้ก็ต้องกำหนดรู้มาที่ลมหายใจมากำหนดมาที่กายเราที่รูปกายเราอยู่ปัจจุบันนิวรณ์ตัวนี้ความคิดนี้ก็จะหายไปอันนี้เรียกว่ากามฉันทานิวรณ์เป็นตัวที่1ในทางตรงข้ามถ้าเกิดไม่ชอบใจไม่พอใจยินร้ายขึ้นมาจิตมันก็ลงแต่งไปในทางที่ยินร้ายไม่ชอบใจไม่พอใจก็คิดเพิดเพลินไปกับตรงนั้นเกิดอาการผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทโกรธเคืองขึ้นมาแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นพยาบาทนิวรณ์ตัวที่2แล้วแล้วก็ต้องตั้งสติกลับมาที่ลมนิวรณ์ตัวนี้ก็จะดับไปถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมาก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจเรื่อยไปนักเข้านักเข้าก็เกิดอาการหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่ก็เป็นอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ตัวที่3 เราก็ต้องตั้งสติกลับมาที่ลมของเราหรือว่าที่กายเราเหมือนเดิมนิวรณ์มันก็จะดับไปเองถ้าไม่ตั้งสติกลับมามันก็เพลินไปในความคิดอีก
เดี๋ยวก็คิดยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจเดี๋ยวก็หงุดหงิดรำคาญใจนะครับนะเขาก็เกิดลังเลสงสัยว่าที่ปฏิบัตินี่มันจะได้ผลหรือเปล่ามันจะเป็นจริงเหรอไม่เห็นมันมีอะไรเลยแล้วก็สงสัยไปเรื่อยตอนนี้สงสัยในพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระธรรมพระสงฆ์จริงหรือเปล่าเนี่ยลงไปเรื่อยเลยอันนี้ก็เกิดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในการปฏิบัติแล้วไม่แน่ใจไม่มั่นใจที่จะกระทำเราก็ต้องตั้งสติกรรมมาที่ลมหรือที่กายเรานิวรณ์นี้ก็จะดับไปแต่ถ้าไม่ตั้งกลับมามันก็ไปเรื่อยแต่นี่ชอบใจมั่งไม่ชอบใจมั่งพอใจไม่พอใจหงุดหงิดรำคาญใจนะก็ลังเลสงสัยคิดไปคิดมานะเขาก็เบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาเหานอนอันนี้ตัวสุดท้ายแล้วดีนมิทานิวรณ์ครอบงำก็เลิกทำนี่เราก็เป็นทาสของนิวรณ์แล้วเราจะสังหารนิวรณ์อย่างไรงานการสังหารนิวรณ์ก็คือการพยายามที่จะประคองจิตให้รู้ลมหายใจหรือรู้กายเราต่อเนื่องเรื่อยไปไม่ปล่อยปละละเลยพยายามที่จะประคองแต่ไม่บีบคั้นสังเกตดูรู้แล้วประคองรู้เรื่อยไปรู้แล้วปล่อยรู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่านเรื่อยไปอย่างนั้นแหละงั้นนิวรณ์มันก็จะดับไปในที่สุดพอนิวรณ์ดับหมดหยุดคิดเนี่ยก็เป็นคณิกะสมาธิสมาธิเบื้องต้นก็เกิดขึ้นหยุดคิดชั่วขณะเดียวมันก็เริ่มคิดใหม่อีกแล้วเราก็กำหนดรู้ลมเราต่อไปรู้กายเรารู้ไปรู้ไปนั่นแหละเขามันเริ่มหยุดคิดแล้วมันก็จะเริ่มหยุดได้ง่ายขึ้นเขาจิตเราตั้งมั่นที่ลมนั่นแหละความคิดมันก็จะไม่ค่อยออกแล้วก็หยุดอีกแต่มันก็หยุดได้นานขึ้นนานขึ้นจากชั่วขณะเป็น1นาที2นาที5นาทีก็แล้วแต่มันจะนานแค่ไหนเมื่อมันหยุดคิดเราก็กำหนดรู้กายสงบเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่ใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตที่จิตเอาไว้เฉยๆมันจะสงบไปนานแค่ไหนก็แล้วแต่เราก็ใช้สังเกตรู้เฉยๆอยู่งั้นแหละสักพักสักระยะหนึ่งมันก็จะออกจากความสงบก็โดยวิธีการที่เรียกว่าเริ่มคิดขึ้นมาอีกแล้วความคิดเข้ามาใหม่ตอนนี้ท่านบอกให้แย่งมันคิดเพราะจิตเราสงบไปแล้วพักผ่อนไปดีแล้วชาร์จแบตมาเรียบร้อยงั้นจิตที่ออกจากความสงบเขาเรียกว่าจิตควรกับการงานจิตควรกับการงานจะมี3ระดับระดับหยาบก็คือตื่นจากหลับเราหลับนอนหลับแล้วเราตื่นใหม่ๆหัวสมองหรืออะไรต่างๆจิตมันก็จะโล่งๆโปร่งๆยังไม่คิดอะไรเยอะหรอกอันดับที่2ก็คือจิตออกจากสมาธิอันดับสุดท้ายละเอียดที่สุดก็คือจิตออกจากฌานเนี่ยจิตโกนกับการงานงานที่จะมารู้กายตามความเป็นจริงนี่เองงั้นเมื่อมันออกจากความสงบแล้วเราก็เริ่มจะคิดเราก็แย่งมันคิดท่านบอกให้เอามาพิจารณากายเราอาการ32นี่แหละก็เริ่มจะกายภายนอก5อย่างพิจารณาดูที่ตามความเป็นจริงก็มีเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังแล้วก็ยกมาพิจารณาทีละอย่างเกสาผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูผมคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศของประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำผมนี่มันจะงอกยาวไปเรื่อยๆทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้เราลองไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมสัก3 วัน 7 วันมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาขนของคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลงมาลำคอลำแขนลำตัวลงไปจนถึงต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าขึ้นอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งขนนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3 วัน 7 วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะทำให้เกิดเหงื่อไกลน้ำมันไหลเยิ้มมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บมีลักษณะอย่างไร
แล้วก็มาพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้าอีก10นิ้วแล้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้สมมติว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำหรือได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะละลายก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่ท่านตาฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาฟันของคนเหล่านี้มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายพอใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาเห็นฟันในปากเราเรียงอยู่มีลักษณะเป็นที่ซี่เรียงอยู่2แถว32ซี่แต่พระพุทธเจ้ามี44ซี่ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่ตาโจหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่ที่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทั้งใบหน้ามันทั้งลำคอลำตัวลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์จะเป็นตัวช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไฟที่37องศาเซลเซียสยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะรู้ว่าความร้อนในร่างกายเราสูงขึ้นมากจะทำให้เราเป็นไข้ได้ก็หาผ้าไปชุบน้ำธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนก็ช่วยได้ แต่ยามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะทำให้รู้ว่าความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมากอาจจะทำให้เกิดอาการช็อกขึ้นมาได้เราก็ให้ความอุ่นกับร่างกายไปโดยการหาผ้ามาห่มหาไฟมาผิงเป็นต้นหนังนี้จะเป็นตัวช่วยปรับให้อย่างนี้หนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะล้างไว้ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็ทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี้นี่เราก็พิจารณาเราไปเลยพอครบ5อย่างแล้วก็ย้อนกลับไปทางเก่าหรือจะเริ่มต้นใหม่ก็ได้ก็พิจารณาจนเห็นความจริงชัดเจนขึ้นมาเองไม่ใหม่ก็พิจารณาแบบนึกพิจารณาไปแต่บางท่านเมื่อพิจารณามาถึงตรงนี้ได้บางทีก็อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซาจูชันขนพองสยองก้าวบางทีก็กายพองออกพองออกบางทีก็อาจจะเกิดอาการหนักอึ้งขึ้นมาบางท่านก็เกิดอาการปลื้มจนน้ำตาไหลก็มีกายกำลังรู้ปิติเกิดขึ้นแล้วปิติเกิดจากความปลื้มกายปลื้มใจอิ่มกายอิ่มใจนั่นเองปิติเกิดก็ให้กำหนดรู้กายไปอย่างไรใจไปอย่างไรแล้วก็สังเกตจิตไปเฉยๆแล้วก็เช่นเดียวกันปิติเกิดได้ชั่วขณะตะครู่หนึ่งก็จะดับไปเหมือนกันเราก็ไปเริ่มต้นของเราใหม่เนี่ยด้วยการทำนิสัยธรรมประจำแบบนี้แหละเริ่มต้นด้วยการกำหนดรู้กายจนจิตสงบจะนานเท่าไหร่ก็ปล่อยแต่พอออกจากความสงบก็พิจารณากายด้วยวิธีการนี้แหละตรงนี้เป็นวิปัสสนาญาณจะสะสมหยอดกระปุกไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเราจะไปเห็นความจริงของธรรมชาติของโลกที่ว่ากฎของสัจธรรมที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะปรากฏให้เห็นเป็นสภาวะปรากฏมาเลยโดยที่เราไม่ได้คิดหรอกนั่นก็ถึงที่สุดนั่นก็ถือว่าได้ก้าวสู่อริยบุคคลแล้วถ้าไปเห็นสภาวะอย่างนั้นก็โดยการเพียรพยายามที่ทำแบบนี้แหละแค่นี้เองทำเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันแค่นั้นเองพิจารณาไปเรื่อยๆตะกี้เราขอกรรมฐานตื่นสารวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่ก็นี่เรามีวิตกก็ยกจิตขึ้นเนี่ยนะวิตกก็ยกจิตขึ้นตั้งสติขึ้นมาวิจารคือวิจารญาณก็พิจารณาอย่างก็ยกจิตขึ้นพิจารณาก็เกิดปิติขึ้นมาพิจารณาไปจิตมันไม่ได้ไปคิดอะไรไม่ได้ไปหวังอะไรแต่มองพิจารณาความจริงเห็นความจริงได้ก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าคนเราก็เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใคร
ก็มีลักษณะเป็นแบบนี้ทุกคนเลยเราทุกคนต้องเกิดมาเป็นขี้ข้าร่างกายเราทำความสะอาดตั้งแต่เกิดจนตายทำแล้วทำอีกก็ไม่เป็นที่สะอาดจริงๆเนี่ยเรามาหลงผิดอยู่จริงๆพอรู้ตรงนั้นได้จิตมันจะเกิดปราโมทย์เบิกบานก็เกิดปิติขึ้นมาถ้าโคปิติดับไปเราก็ไปเริ่มต้นมาพิจารณาของเราใหม่เริ่มต้นพิจารณาไปพิจารณาไปก็เกิดปิติขึ้นอีกเราก็ทำแบบนี้ทุกวันก็เกิดแบบนี้ทุกวันนะครับนะครับพอปิติเต็มกำลังแล้วปิติมีทั้ง5วิธีด้วยกัน5อย่าง5การก็แล้วแต่ของใครของท่านจะมีลักษณะอย่างไรพอปิติเต็มกำลังแล้วมันเปิดปิติดับเรากำหนดรู้พอปิติดับปุ๊บมันก็จะเกิดสภาวะหนึ่งเรียกว่าจิตสงัดเงียบบังเวงว่าหนึ่งก็ชั่วขณะเท่านั้นแล้วก็จะเกิดอาการโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจนี่เรียกว่าสุขเกิดขึ้นแล้วนะกายเบาจิตเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้เลยตอนนี้เบามากๆยิ่งกับปุ๋ยนุ่นอันนี้ก็สุขก็เกิดขึ้นแล้วสุขในสมาธิก็ให้กำหนดรู้ว่าสุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรแล้วก็สังเกตจิตไว้เหมือนกันขั้นตอนนี้ส่วนมากจะลืมกำหนดเพราะสภาวะของสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเบามันสบายมากๆจนทำให้เราลืมที่จะกำหนดนี่แหละเขาเรียกว่ามาติดสุขก็ตรงนี้เหมือนกันจะเห็นเลยว่าสุขยิ่งกว่าความสงบชนิดไม่มีเป็นความสุขเบาสบายสบายกายสบายใจโปร่งโล่งเบาตรงข้ามกับทุกข์ที่อึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจเราก็รู้สุขในสมาธิแล้วสักครู่หนึ่งสุขมันก็จะดับไปเช่นเดียวกันก็จะเกิดเป็นชั่วขณะก่อนแล้วก็เริ่มนานขึ้นนานขึ้นเป็นลำดับไปจนกระทั่งสุขเต็มรอบเราวิตกมายกจิตขึ้นพิจารณากายพิจารณาไปแล้วเกิดปิติกำหนดรู้ปิติพอปิติดับไปก็เกิดสุขต่อเนื่องไปพอเกิดสุขแล้วสุขสักครู่สุขเต็มกำลังพอดับไปแล้วตอนนี้เกิดอีกสภาวะหนึ่งก็เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวเอกคตาจิตหรือเอกคตาลมนั่นเองก็เหมือนกับว่ากายนี้ที่นั่งอยู่มันไม่มีอ่ะมันไปรวมอยู่กับจิตเป็นลอยเด่นเป็นดวงเฉยอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยจิตเดิมของมนุษย์เป็นประภาสสอนอย่างนั้นไม่คิดอะไรไม่เป็นอะไรลอยเป็นเด่นๆสว่างสวัยไม่มากไม่น้อยแต่ว่าพอมีทุลีคือความอยากความโลภความโกรธความหลงมาปิดบังเลยทำให้ตรงนี้มันมืดลงไปเราเลยมองไม่เห็นงั้นเมื่อเรามาขัดเกลามาเข้ามาเข้ามันก็จะเกิดสภาวะขึ้นมาก็ทำให้เราเข้าใจถึงจุดเดิมแท้ได้ถ้าจิตถึงตรงนี้ก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าเอกคตาจิตจะเฉยๆสว่างอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยเข้าปฐมฌานหรือปฐมมรรคนั่นเองปฐมมรรคก็คือโสดาปัตติมรรคนั่นแหละเริ่มต้นแล้วเราก็ปฏิบัติเรื่อยไปทีนี้ก็ปฏิบัติจนชำนาญจำนานในการกำหนดรู้ยกจิตขึ้นพิจารณาอะไรตรงไหนแล้วกำหนดรู้แล้วก็จำนานในการออกกำหนดจะออกจากตรงนี้ก็ออกได้เลยแล้วก็จำนานในการพิจารณาว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกคตามีลักษณะอย่างไรเป็นปฏิโลมกับอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาจนจำนานเป็นวสีขึ้นมาแล้วก็จำนานในการเมื่อออกจากฌานก็อธิษฐานนี่ตรงนี้แหละศักดิ์สิทธิ์มันก็เกิดขึ้นตรงนี้เองเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วเราเสกตัวเองให้เป็นพระเสกให้กลางให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยตัวเราเองไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยกายกับจิตเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วทุกคนมีเพชรในหัวใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในจิตพุทธะเกิดอยู่ในจิตเรานี่แหละแต่ว่าเพราะมีธุลีมาบดบังนั่นเองความเศร้าหมองเกิดขึ้นจึงทำให้เรามองเห็นตรงนี้ไม่ได้นั้นการฝึกฝนเช่นนี้ละนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นการมาเจรไนเพชรในหัวใจเราจึงกระทั่งเกิดความเหมือนแก้วมณีสว่างสวยควรยินดีขึ้นมาอันนี้ก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆแบบนี้แหละแต่ถ้าใครนั่งมาตรงนี้นั่งไปนั่งมาบางทีเพลินอยู่กับการพิจารณาหรือแม้กระทั่งเพลินอยู่กับลมหายใจไอ้ที่เวทนาที่เกิดก็รู้อยู่นะแต่มันไม่มีอิทธิพลเท่าไหร่นะก็ปวดก็รู้ว่าปวดอยู่แต่ว่าจิตเรามันตั้งมั่นอยู่ที่อื่นจ้ะในที่สุดอยู่ๆมันก็เกิดข้ามอารมณ์ไปหายไปเลยไอ้ที่ปวดอยู่ที่อะไรอยู่ก็เกิดเบาสบายขึ้นมา
มือนสภาวะที่เรียกว่าสุขตะกี้นี่แหละก็เบาโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจนี่ก็เป็นการดับทุกข์ขั้นที่สองนิโรธตัวที่สองที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นทุกข์หรือจะเป็นสุขก็ดับไปขั้นต้นที่ดับก็คือการเปลี่ยนอิริยาบถเราจะเห็นความสุขความเบาสบายเล็กน้อยแต่พอมันดับไปเองโดยธรรมชาติมันข้ามอารมณ์จะรู้สึกว่าสุขมากขึ้นเราก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจเมื่อมันดับพยายามกำหนดตรงนี้แหละการกำหนดรู้นี่แหละทำให้สัญญาความจำในจิตเราเนี่ยมันจำเอาไว้แต่ว่าจำไว้บ่อยเข้าบ่อยเข้าเกิดความจำนานเป็นวติจำนานขึ้นมาก็เป็นอัตโนมัติต่อไปเนี่ยการกำหนดไม่ต้องใช้คำว่ากำหนดมันนึกปุ๊บรู้เลยจะว่องไวขึ้นเป็นลำดับไปเพราะสติที่เราฝึกมีกำลังมากเป็นพละขึ้นมาแล้วเพราะเราฝึกทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นการบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการเมื่ออินทรีย์แก่กล้าแล้วก็จะเกิดกำลังเป็นพละขึ้นมาสติพละปัญญาพละศรัทธาพละแล้วก็วิริยะพละสมาธิพละเกิดกำลังหมดทั้ง5อย่างสติก็มีกำลังเต็มกำลังของสติศรัทธาก็เชื่อมั่นจนประสาทะเลื่อมใสเลยปัญญาก็มีมาประกอบกันปัญญาก็จะเจ็บคมชัดเจนในเรื่องของกายของใจรู้ทุกข์รู้การดับของทุกข์ได้วิริยะก็มีความเพียรเจตกระทำจริงจังก็เรียกว่าเร่งความเพียรมันก็จะเร่งเองเราไม่ต้องเร่งออกถ้าขายได้กำไรมันก็จะพยายามที่จะขายสมาธิก็ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นคนที่มั่นคงเด็ดเดี่ยวมีกำลังใจมั่นคงกับตัวเองจิตก็ไม่คลอนแคลนไม่โลเลไม่เป็นท่าของกิเลสละเพราะกิเลสเป็นเครื่องโลเลนั้นตอนนี้จิตขึ้นสู่พระอริยเจ้ามีปัญญาดีจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวงั้นตรงนี้ต้องใช้ความพยายามสม่ำเสมอที่จะกระทำมันเราต้องปฏิบัติด้วยอิทธิบาท4คือมีฉันทะมีความพอใจยินดีที่จะกระทำพอเห็นผลหรือรู้ว่าสิ่งที่ทำนี้มันประเสริฐเราก็จะชอบที่จะทำเมื่อมีฉันทะก็จะมีวิริยะมีความเพียรพยายามกระทำชอบแล้วมันก็อยากกระทำก็ขยันทำเป็นประจำประจำเมื่อมีวิริยะก็เอามีจิตตะเอาใจฝักใฝ่เอาจริงเอาจังไม่ปล่อยปละละเลยตั้งใจก็ตั้งใจแล้วก็จริงใจสุดท้ายแล้วเมื่อเลิกการปฏิบัติก็ไต่ตองทบทวนเป็นวิมังสาพิจารณาทบทวนเป็นอนุโลมปฏิโลมว่าเริ่มต้นเราปฏิบัติเป็นเริ่มต้นอย่างไรจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันแล้วก็ย้อนกลับไปแล้วก็กลับมาเราก็จะเห็นชัดขึ้นมานี่เป็นการตรวจสอบตัวเราเองจิตก็จะพัฒนาขึ้นนี่เรียกว่าภาวนาภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาด้วยวิธีนี้แหละไม่ใช่บริกรรมบริกรรมนั่นเป็นเหยื่อล่อเราจะใช้บริกรรมอะไรก็ได้จะเป็นพุทโธเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้เป็นหนอเป็นธัมมาลหังเป็นนัมมาปาทะนโมทายะอะไรก็ได้ที่เราชอบที่มาเป็นอุบายเป็นเหยื่อล่อให้จิตไม่ออกไปไหนแต่ถ้าเราไม่ต้องบริกรรมแล้วเราสามารถที่จะมีสติรู้กายได้รู้ลมได้ก็ไม่ต้องใช้เพราะแต่ละท่านไม่เหมือนกันไม่ต้องตามกันเราก็ทำของเราแต่พอประมาณของเราอย่างนั้นพยายามเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอิริยาบถพยายามจะช้ากำหนดรู้ทุกข์ซะก่อนตอนนี้ปัญญามันจะเกิดถ้าเราทำเร็วๆก็จะไม่ได้อะไรนี่เขาเรียกว่าไม่ทันใจเพราะนั้นเราค่อยๆกำหนดก่อนมันทุกข์ก็ลองกำหนดกายไปอย่างไรแล้วก็มาดูใจไปอย่างไรบางทีเห็นกายทุกข์แต่พอมาดูที่ใจใจไม่รู้เรื่องก็มีเพราะมันเร็วมากจิตนะรับไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไปแล้วไปต่ออีกแล้วอันนี้เราจะไม่ทันก็ไม่เป็นไรเราค่อยๆทำพัฒนาตรงนี้ไปเมื่อกำหนดรู้แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอิริยาบถก็ค่อยเปลี่ยนช้าๆแล้วก็สังเกตไปด้วยว่าความบีบคั้นของทุกข์เป็นอย่างไรพอเราเปลี่ยนไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยการดับของทุกข์นี่ก็ดับ2ขั้นตอนไปแล้วดับที่กาย1ก็คือการเปลี่ยนอิริยาบถทำให้เรามีปัญญาขึ้นมาขั้นหนึ่งเลยว่าจริงๆทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาเพราะอิริยาบถนี่เราปิดบังเราจะไม่เห็นทุกข์ได้ชีวิตประจำวันเรานี่เราเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวทำนู่นทำนี่ไม่ได้อยู่กับที่แต่พอเรามาอยู่เฉยๆกับที่ปุ๊บก็จะเกิดอาการแล้วนั่งนานก็เห็นทุกข์
เดินนานก็เห็นทุกข์ยืนนานก็เห็นทุกข์แม้แต่นอนนานนึกว่าสบายก็เห็นทุกข์ในการนอนลองค่อยๆกำหนดช้าๆเราจะรู้นะขั้นที่สองเราก็ดับโดยธรรมชาติมันดับมันเองเมื่อถึงกาลเวลาเพราะเลือดลมเราเนี่ยมันต้องไหลเวียนไปทั่วร่างกายแล้วเรานั่งงอเข่ามาเนี่ยสายยางมันหักมันไหลไปไม่ได้ส่วนปั๊มมันก็ปั๊มตลอดเวลาที่หัวใจเพราะฉะนั้นมันก็ดันไปเลยดันมันก็ทำให้หนังปวดก่อนชาที่หนังดันไปดันมาก็ไปปวดที่เนื้อดันหนักเข้าหนักเข้าก็ไปปวดที่กระดูกแต่ดันไปดันมามันมีทางเดินของมันได้มันไหลไปได้ปุ๊บมันก็ข้ามอารมณ์ไปนี่คือธรรมชาติแต่จิตเราเนี่ยมันอยากให้หายไปและไม่อยากให้เกิดขึ้นนี่แหละเหตุของทุกข์เมื่อเราละตัวอยากตรงนี้เราก็ปล่อยเอาตัวอยากและไม่อยากปล่อยมันไปแต่เราก็มาตั้งมั่นที่ลมจ้ะนี่เบนประเด็นออกมานะมันก็จะไม่ได้มีอิทธิพลมาบังคับเรามากเพราะเราไม่ตั้งใจอยู่ที่อื่นจ้ะเพราะฉะนั้นดับเก้าดับเก้าก็จะดับไปเองตามธรรมชาตินี่แหละที่ท่านอัญญาคนัญญะได้อุทานออกมาแต่ยังไม่ได้ออกมาทีเดียวก็สิ่งใดที่หนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาเงื่อนดับขั้นที่สองก็ดับโดยธรรมชาติแบบนี้ขั้นที่สามมาดับที่จิตเนี่ยกำลังนั่งอยู่ตรงนี้ก็ตั้งมันอยู่ที่ลมหายใจดีมากดูต่อเนื่องต่อเนื่องจิตก็เริ่มหยุดจะหยุดคิดอยู่แล้วกำลังจะสงบอยู่แล้วแต่อยู่ๆมันก็เกิดคิดขึ้นมาเลยไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ผ่านมาไม่รู้กี่ปีแล้วก็ยังเอากลับมาคิดเฉยเลยคิดเยอะแยะเป็นเรื่องเป็นราวเลยเราก็อาจจะเกิดความรำคาญขึ้นมาว่าจะสงบสักหน่อยกลับมาคิดขึ้นมาตอนนี้วิกฤตเป็นโอกาสแล้วเราพลิกวิกฤตนี้เลยเป็นโอกาสก็ด้วยการทำจิตถอยหลังมานิดหนึ่งแล้วก็นั่งดูเลยมันจะคิดอะไรคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปเราก็เห็นการเกิดดับของจิตตรงนี้จิตคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปจริงๆมันไม่ดับหรอกแต่เราปล่อยมันไม่สนใจไงนั่นก็คือการดับโดยวิธีการของเราแต่หนักๆเข้ามันจะเกิดดับเองโดยอัตโนมัติตามความที่เราปฏิบัติจนชำนาญขึ้นมาพอเห็นตรงนี้มันก็เกิดต่อเนื่องแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จะเห็นการเกิดดับของจิตต่อเนื่องต่อเนื่องไปตักระยะเดียวเนี่ยก็จะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าความสว่างก็เกิดว่าขึ้นมานี่คือนิโรธการดับของจิตตัวสุดท้ายนะตรงนี้พอดับขึ้นมาเนี่ยเกิดสว่างเนี่ยเราจะรู้สึกเลยความสุขเรามากมันเบามันสบายมันบอกไม่ถูกเหมือนกับเราไม่มีอยู่ตรงนี้เลยนี่แหละก็เรียกว่าเป็นบรมสุขอย่างยิ่งเส้นทางนี้ก็คือใกล้พระนิพพานแล้วถ้าดับตรงนี้ได้พอใครทำตรงนี้ได้เนี่ยพออยู่ในวิปัญญาประมาณก็จะรู้เลยว่าการละวางความคิดหรือวางอารมณ์รู้สึกจะเป็นได้ง่ายอะไรเกิดขึ้นปุ๊บกำหนดรู้มันก็ดับได้ง่ายๆการปล่อยวางก็ง่ายขึ้นถ้าถึงตรงนี้ทำได้แล้วก็สังเกตเอาถ้ายังทำไม่ได้ก็ยังจะต้องเป็นธาตุอารมณ์ต่อไปงั้นการทุกคนควรมีไว้เป็นประจำสม่ำเสมอนี่แหละเป็นอริยทรัพย์ของเราที่เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่เสียชาติเกิดมาสร้างบารมีต่อเนื่องไปเป็นโอกาสที่ดีแล้วเอาละก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาฝึกออกจากสมาธิไว้บางคนพอนั่งปล่อยใจสบายๆไม่คิดอะไรอยู่ๆมันเกิดหยุดคิดไปเลยแล้วก็เกิดเข้าสมาธิเหมือนกับอดีตเคยทำไว้พอมาเข้าแล้วเกิดอาการขยับไม่ได้อึดอัดแล้วตอนนี้เกิดกลัวขึ้นมาต่อไปก็จะเข้าไม่ได้เลยเพราะไอ้ความกลัวมาขวางซะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ทำใจเฉยๆไว้ไม่ต้องกลัวโยมนะนั่งสมาธิตายทำยากถ้าใครทำได้ถือว่าสุดยอดขณะที่นั่งอยู่นี้เราตายนี่ก็ไปเป็นพรหมอย่างน้อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวเลยเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดานี่ก็เหม็นก็ไปเป็นพรหมสบายกว่านะงั้นทำใจเฉยๆถ้ามันขยับไม่ได้อย่างนั้นอันเราก็ฝึกเอาไว้เป็นสัญญาจำไว้มันเป็นงั้นเราก็กำหนดรู้
โดยการนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้รูปนั่งเราที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนรู้ว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็ค่อยกำหนดรู้ไปเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้กายเมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความกังวลกระวายคิดมากคิดชอบคิดไม่ชอบคิดกระสับกระส่ายสงสัยเกิดมีความเบื่อหน่ายขึ้นมาบ้างก็ให้รู้ว่าอ๋อนี่เราเจอนิวรณ์แล้วนิวรณ์ปรากฏขึ้นกับเราแล้วนิวรณ์นี่เป็นเครื่องกั้นไปสู่ความสงบความดีเพราะฉะนั้นข้างหลังนิวรณ์ต้องมีความสงบแน่นอนงั้นต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้ก็โดยการออกจากนี้ไปเราอาจจะไปเดินจงกรมเพิ่มเติมเป็นการสะสมสติขึ้นมาทำให้จิตมีกำลังขึ้นมาสติแต่ถ้านั่งมาแล้วเกิดความสงบเย็นสบายปิติก็เกิดบ้างอะไรเหมือนกันก็ให้รู้เลยว่านี่บุญเกิดขึ้นกับเราแล้วเป็นยอดบุญบุญเกิดตั้งแต่เริ่มเจตนาที่จะกระทำแล้วก็ได้บุญแล้วเจตนาที่มานี่ก็ได้มาเรื่อยตามระยะเจตนาที่จะสำรวมกายวาจานั่นแหละรักษาศีลเป็นบุญตลอดมีสติรู้ด้วยงั้นจิตที่ต้องมีสติไปสำรวมระวังกายกับวาจามันก็เป็นบุญแต่เมื่อจิตเกิดความสุขสงบเย็นขึ้นมาก็เรียกว่ายอดบุญเกิดขึ้นมาขณะนี้จิตของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญเข้ามามากมายหลายขณะจิตไปโดยคุณหลวงปู่สังวานเขมโกได้กล่าวไว้เสมอว่าบุญใดไม่เท่าบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองนี่แหละคณิกะที่หยุดคิดชั่วขณะนั่นแหละงั้นขณะจิตนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญเข้ามามากมายหลายขณะจิตให้กำหนดอุทิศส่วนกุศลผลบุญไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลคุณที่เป็นญาติเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ร่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติให้ทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมที่กันและกันเป็นอภัยทานซึ่งเป็นฐานที่สูงที่สุดที่พระเจ้ายกย่อง แล้วก็ที่ไปยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาผู้เป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอแล้วก็เป็นอาจารย์องค์แรกของเราด้วยคือครูคนแรกสอนเราตลอดก็อุทิศให้ท่านไปทั้งที่มีชีวิตและล่วงลับไปแล้วก็ตามอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่เริ่มลงสั่งสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมีทั้งเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นต้นแล้วก็อุทิศเป็นพระราชกุศลในบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างปัจจุบันก็เป็นรัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีพร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาพื้นดินไทยให้เราอาศัยร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้อุทิศไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประการและคุณหรือผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านเดียวยังเทพประชาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพประชาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาผมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์ขนทันนาคาท้าวจตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดก็แผ่เป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณไม่ยังแต่ประสาททั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามที่เหตุพบภูมินี้ว่าแต่ทั้งหลายเราได้ที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดแต่ทั้งหลายเราได้ที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเลยอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้นี่มันขยับไม่ได้ใช่ไหมเราก็ได้กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วแล้วก็อุทิศส่วนกุศลก็ใช้เวลาพอสมควรมันก็ต้องหลับไปแล้วก็ลองมากำหนดรู้ที่มือขวาก็ขยับนิ้วดูพอขยับได้ก็กำหนดเลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาก็มองต่างไปทางที่หลับตานี่ก็ได้อาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อม กำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมรูปดอกบัวตูมตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
ด้วยปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมอนุเทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนาที่ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจทั้งมั่นที่กระทำความดีชนิดยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยกระทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งได้เถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบก็คลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานที่ในทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครอันเดียวแผ่เมตตาพร้อมกันแผ่เมตตาใครว่าไม่ได้ก็เปิดไปหน้า69หน้า69ในหนังสือสวดมนต์กับขอการอาจารย์ครับตาเพตาตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดมีหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องแผ่เมตตาโยมสงสัยไหมทำไมทุกครั้งต้องแผ่เมตตาเลิกจากเดินโยกมก็แผ่เมตตาสวดมนต์ก็แผ่เมตตาแล้วมันเมตตาจริงหรือเปล่าไม่รู้จริงไหมตอนที่แผ่มันเกิดเมตตาไหมการปฏิบัติสติเนี่ยเจริญกรรมฐานฐานที่ตั้งของจิตก็อยู่ที่กายการเจริญสติไม่ว่าอิบทใดๆจะยืนเดินนั่งนอนก็แล้วแต่ที่ทำอยู่ท่านบอกว่าเป็นเมตตาภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาพัฒนาเจริญขึ้นเพราะนั้นมันพัฒนาความเมตตาให้เจริญขึ้นในการฝึกสตินี่แหละเพราะสติเป็นมหากุศลจิตเป็นมหากุศลฮะกุศลแปลว่าอะไรกุศลแปลว่าฉลาดใช่ไหมคงเคยได้ยินเพราะนั้นมหากุศลนี่มหาฉลาดเลยนะคนที่มีสติจะสังเกตว่าจะฉลาดจริงๆเราขาดสติก็เกิดความพลังพลาดใช่ไหมดังนั้นผู้ที่มีสติเป็นผู้ที่ไม่ตายสติเป็นผู้ที่ไม่ตายจริงๆผู้ที่ขาดสติเป็นผู้ที่ตายแล้ว แล้วสติตัวนี้แหละที่พระเจ้าบัญญัติก่อนที่จะออกมาส่งออกผนวดเพื่อมาค้นหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายท่านบอกท่านจะมาค้นหาเพราะท่านไปเจอเทวทูตทั้งสี่ไปเจอคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะก็มารู้ว่าทุกคนต้องเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งภรรยาทั้งลูกก็เป็นหมดเลยในที่สุดความเป็นมหาบุรุษที่สร้างบารมีมาสี่อสงไขยกับหลายแสนมหากัปนี่จนจิตมีกำลังมากก็รู้ว่าท่านเนี่ยแหละจะเป็นผู้ที่จะมาไปค้นหาแล้วก็จะเอาสิ่งนี้มาช่วยแก้ไขกับสัตว์โลกทั้งหลายได้พวกก็จึงออกมาออกไปเพื่อส
แสวงหาอมฤตธรรมพระองค์กล่าวเช่นนี้อมฤตธรรมคือธรรมที่ไม่ตายและนี่แหละคือสตินี่แหละที่ไม่ตายสติคือรู้ใช่ไหมเริ่มต้นที่รู้จักรู้จักแล้วก็รู้จำตั้งแต่ก่อนนิยมก็ไม่รู้ว่าสวดมนต์วัดสังฆทานเขาสวดไงใช่ไหมพอมาถึงนี่ก็รู้จักอ๋อเขาสวดอย่างนี้สวดไปสวดมาก็จำได้พอรู้จำแต่นี่อ๋อเขาให้ทำแบบนี้ก็ลงมือทำกรรมฐานพอลงมือทำก็รู้จริงว่าทุกข์จริงๆเป็นไงสุขจริงๆเป็นยังไงใช่ไหมเวลายุงกัดแล้วจะทำยังไงเวลาร้อนจะทำยังไงก็นี่เห็นทุกข์เห็นสิ่งที่เราจะแก้ไขมันรู้จริงแล้วพอรู้จริงจนกระทั่งในที่สุดโยมก็พัฒนาการปฏิบัติมาเข้ามาเข้าจนกระทั่งรู้แจ้งรู้แจ้งขึ้นมาได้นี่พุทธเจ้ารู้แจ้งก็ด้วยการรู้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นรู้เป็นวิชาเพราะเหตุแห่งอวิชชาคือความไม่รู้บดบังไว้เลยทำให้เรามืดใช่ไหมอวิชชาเป็นความมืดแล้วก็เป็นความโง่แล้วก็เป็นความหลงนี่มันตัวเดียวกันหมดเลยนะเพราะเหตุแห่งความไม่รู้อวิชชาเลยทำให้เรามืดทำให้เราโง่แล้วทำให้เราหลงตัวเองไงหลงว่าเป็นกูอยู่เนี่ยถูกป่ะแต่นี่สติแปลว่ารู้นะสติแปลว่ารู้พอรู้แล้วเป็นไงรู้แล้วก็สว่างก็ไม่มืดแล้วเพราะรู้แล้วนี่พอตอนไม่รู้นี่มันก็มืด8ด้านก็บอกมืด8ด้านเลยอวิชชามี8อย่างซะด้วยแม่โบราณก็มาจากตรงนี้นะมืด8ด้านคือมืดแบบนั้นไม่รู้เลยมืดหมดเลยแต่พอมารู้ปุ๊บสว่างสว่างแล้วเป็นไงก็หายโง่ก็ฉลาดเพราะเป็นมหากุศลเป็นมหาฉลาดพอฉลาดแล้วไงฉลาดแล้วก็หายหลงไม่หลงตัวเองแล้วตอนนี้เพราะจริงๆพอคนไปคนมาเราก็ไม่มีในเราเราก็แค่ประกอบมาด้วยอาการ32เท่านั้นเองดังนั้นเมื่อกี้นี้ที่บอกไว้มีวิธีที่1มันรู้อิริยาบถยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนนั่งก็รู้ว่านั่งอันที่2อิริยาบถย่อยเนี่ยจะขยับจะเคลื่อนจะเคลื่อนไหวกายอะไรไปเนี่ยให้รู้ตัวไปเรื่อยไปเป็นอิริยาบถย่อยวิธีที่2วิธีที่3มาดูลมหายใจเข้าออกเป็นกายเราเหมือนกันวิธีที่4มารู้อะไรอาการ32พอเราจำแลอาการ32ไว้ถอดชิ้นส่วนออกไปวางเอาผมออกไปขนเล็บปันหนังออกไปเราอยู่ที่ไหนอ่ะไม่มีใช่ไหมแล้วชิ้นส่วนนี้เป็นเราไหมไม่ใช่เป็นอะไรแต่พอเราเอามารวมเป็นใหม่กลับมาอยู่ที่เรามันก็เลยเป็นเราอีกมาเคยเปรียบเทียบเสมอเหมือนกับรถใช่ไหมรถคันหนึ่งที่เราล่อออกไปเอาหลังคาออกไปเอาเครื่องออกไปก็ไม่ใช่รถก็เป็นอะไรแต่เมื่อเราเอามารวมกันเป็นก้อนใหม่ก็ถึงจะเรียกว่ารถได้เช่นเดียวกับกายเราก็เหมือนกันเมื่อเรามาแก้ไขหรือว่ามาจำแหละออกไปถอดข้างในออกมาลงมาจนมาวางออกหมดเราก็จะเห็นที่จริงแล้วเราอยู่ที่ไหนอ่ะไม่มีมาใส่เขาอยู่ด้วยแล้วใน32อาการเนี้ยคุณแม่ให้มา12ให้มาน้อยนะคุณพ่อให้มา20แต่คุณพ่อให้มานี่เป็นธาตุดินคุณแม่มาเป็นธาตุน้ำ12ก็จริงแต่ว่าน้ำขาดไม่ได้ไม่กินข้าวอยู่ได้ไม่ทานอาหารอยู่ได้อยู่ได้เป็นเดือนๆแต่ถ้าไม่มีน้ำอยู่ไม่ได้แสดงว่าแม่นี่สำคัญมากเห็นไหมเขาถึงได้เรียกอะไรต่างๆเรียกเป็นแม่อะไรที่สำคัญนี่คือลักษณะของความเป็นธาตุพอมารู้อาการ32แล้วต่อมาเราก็จะมารู้เรื่องอะไรเรื่องของความเป็นธาตุ4ร่างกายเราประกอบไปด้วยธาตุ4แล้วก็พิจารณาธาตุ4ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆเป็นธาตุลมส่วนในความอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟหรือว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งเย็นเป็นลมร้อนเป็นไฟอ่อนเป็นน้ำแข็งเป็นดินเราจะรู้สึกได้ในกายเพราะในอาการ32รูปขันธ์ที่ไปกองแห่งรูปเนี้ย20อย่างเป็นธาตุดินที่คุณพ่อให้มาอีก12อย่างเป็นธาตุน้ำที่คุณแม่ให้มาน้ำกับดินได้แล้วนะน้ำคือนะโมคือดินนะโมที่เรากล่าวนั่นแหละมีที่มาที่ไปเรามีที่มาที่ไปเราไม่ได้เกิดมาในกระบอกไม้ไผ่ใช่ป่ะเกิดมาจากพ่อกับแม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะโมนี่เราอ้างได้ครับอ้างถึงพ่อแม่ส่วนธาตุที่3ก็เป็นธาตุไฟธาตุไฟท่านบอกว่าได้มาโดยกรรมที่เกิดเป็นมนุษย์ได้37องศาเซลเซียสให้ความอุ่นกับร่างกายช่วยเผาผลาญอาหารให้เราแล้วก็เผาเราจนเหี่ยวย่นแก่ก็ธาตุไฟ
ธาตุที่4เป็นธาตุลมธาตุลมนี่ก็คือลมให้ลมพัดขึ้นเบื้องสูงก็ทำให้เราเรืออาเจียนใช่ไหมลมพัดลมเบื้องต่ำก็ขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมพัดไปในท้องก็ขับเคลื่อนอาหารที่เราประทานเข้าไปลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็นี่คือธาตุลมเพราะนั้นธาตุลมแล้วก็มีการเคลื่อนไหวแต่ถ้ามันอยู่กับที่เฉยๆเป็นอากาศธาตุนี่4ธาตุ4เราก็ไม่เห็นความเป็นธาตุ4ของคนเมื่อไม่เห็นทุกคนเป็นธาตุแล้วผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเลยใช่ไหมก็มีสภาวะเป็นธาตุเหมือนกันแต่ถ้าแบ่งโดยพิสดารก็บอกมนุษย์มี6ธาตุด้วยกัน6ธาตุธาตุที่5เป็นอะไรก็อากาศธาตุในช่องหูแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ไม่มีลมมันยังไม่ได้เคลื่อนไหวก็เป็นอากาศอยู่ในรูจมูกเราก็เป็นอากาศยังไม่เคลื่อนไหวแต่ถ้ามันไหลเราหายใจปึ๊บปั๊บก็เคลื่อนไหวเป็นธาตุลมนี่ก็ออกมั้ยฮะอย่างเนี้ยว่างๆอยู่เนี่ยเป็นอากาศแต่เมื่อไหร่ที่มันพัดปึ๊บมันก็เป็นธาตุลมมีการเคลื่อนไหวของอากาศถึงจะเป็นลมอีกธาตุนึงก็เรียกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณเป็นธาตุมนุษย์นี่มี6วิญญาณที่ตาก็เรียกว่าวิญญาณนี่คือรู้แจ้งในหน้าที่ของตนเพราะนั้นที่ตาเรามีจักษุวิญญาณรู้แจ้งในการเห็นได้ยินไม่ได้ที่หูมีโสตวิญญาณรู้แจ้งในการได้ยินนี่ก็เห็นไม่ได้ที่จมูกก็มีคานวิญญาณรู้แจ้งในกลิ่นต่างๆนะเรารู้กลิ่นต่างๆได้ก็เพราะมีวิญญาณที่จมูกมนุษย์นี่สามารถรู้กลิ่นได้เท่าไหร่โยมเชื่อไหมมากเลยเด้อใครทราบมั้งรู้กลิ่นได้เท่าไหร่กลิ่นที่เราได้กลิ่นต่างๆเนี่ยเขาบอกมีถึง 50,000 กลิ่นน่ะแยกแยะออกไปได้แล้วที่ลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณชิวหาวิญญาณนี่รับรสชาติต่างๆเรารับได้กี่รสที่รับประทานทุกวันนี่มีกี่รสทราบมั้ยฮะเปรี้ยวหวานเค็มขมกลมกล่อมเอ๊ะแล้วเผ็ดไปไหนวะเผ็ดไม่ใช่รสเผ็ดคือการระคายเคืองมันร้อนใช่ไหมโอ้ร้อนจนน้ำหูน้ำตาไหลใช่ป่ะฝรั่งจะใช้คำว่าร้อนคือไม่ใช่รสชาติแล้ว5รสเนี่ยในลิ้นเราเนี่ยก็รับรสไม่เหมือนกันนะปลายลิ้นก็รสหนึ่งข้างขวาก็รสหนึ่งข้างซ้ายก็รสหนึ่งให้ตรงกลางก็รสหนึ่งครบ5แต่โคนลิ้นไม่มีรสโคนลิ้นไม่มีรสแล้วเพราะฉะนั้นการกำหนดรู้เวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราจะรู้แล้วเรารู้รสพอเรารู้รสปุ๊บเราลองกลืนนะปุ๊บผ่านคอไปรสหายไปนี่เราจะเห็นการกินว่าอ๋อมันติดอยู่ที่ลิ้นเท่านั้นเองที่ทำให้เรามีปัญหามากมายตลอดชีวิตแค่ลิ้นนี่นะใช่ไหมเพราะนั้นพอกินตรงนี้ได้เขาเรียกว่ากินเป็นบุญก็มีปัญญาพอเวลานั่งเคี้ยวก็เคี้ยวกำหนดเคี้ยวไปเรื่อยๆอยู่ที่นิยมทำได้ใช้โอกาสเลยโอกาสที่มานั่งนับคำเคี้ยวคำข้าวเนี่ยไม่มีหรอกคือที่นี่แหละโยมหลวงพ่อท่านสอนสุดยอดวิชาแล้วและ วิชานี้ทำยากเขาเรียกว่าอาหารเลธาตุปฏิโกณสัญญาถ้าใครปฏิบัติข้อนี้ได้ท่านบอกว่าจะทำได้ถึงอรูปฌานอรูปฌานจะสอนให้ก็ได้ง่ายๆสมมตินั่งโยงว่างเนี่ยจนถ้ามีที่นั่งเอ็นๆหน่อยนะมองไปบนท้องฟ้าที่มันว่างๆแล้วก็มองลึกเข้าไปเดี๋ยวสงบเลยง่ายๆอากาศไม่มีที่สิ้นสุดก็เป็นหนึ่งในอรูปฌานใช่ไหมอากาศสารัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิญญัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอรูปฌาน4 เป็นอรูปพรหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของไอ้ตัวนั้นไปตัวบทแต่ความเป็นจริงจริงทำไม่ยากหรอกยงทำแบบที่ตมาบอกนี่แค่นี้ว่าสนองสอนแค่นี้สอนทั้งธรรมะและวิปัสสนาไปด้วยกันธรรมะคือมารู้ความมาทำตัวให้เจตกายว่าจะใจสงบสงบแล้วเสร็จแล้วออกจากความสงบก็พิจารณากายเนี่ยพิจารณาแค่ปัญจกรรมฐานนี่แหละกรรมฐาน5ที่เราหลงมันอยู่นี่แหละไอ้ผมคนเล็บฟันหนังนี่แหละพอลอกไปข้างในโยมคิดดูที่อ้าวมาผ่าแหวะมาดูข้างในก็เหมือนกันเนาะไม่มีใครแตกต่างกับใครเป็นของแบบนั้นเหมือนกันหมดแต่ข้างนอกที่มันหลงอยู่จริงปะเดี๋ยวว่าจริงไหมลองพิจารณาดูเพราะผมต้องสวยใช่ไหมขนก็ต้องสวยเล็บก็ต้องสวยฟันก็ต้องสวยเอาไปดัดยิ่งหนังยิ่งแล้วเลยเกิดเครื่องสำอางทั่วโลกก็เพราะว่าหนังเท่านั้นเองเห็นไหมฮะแถมเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่เลยนะผ่าตัดเปลี่ยนได้โยมเห็นปะเราหลงมากถึงขนาดอย่างนั้นนะแล้วจะเอาไปทำอะไรมันไม่แก่มันไม่ตายหรือไงใช่ไหมฮะ
นี่ก็เรียกหลงตายเหมือนกันนะแล้วเวลาตายมันจะทรมานถ้าหลงมากๆเรายึดเอาไว้เพราะฉะนั้นการมาเรียนรู้ตรงนี้มันทำให้เกิดการปล่อยวางได้โดยแค่พิจารณาเป็นประจำแค่นี้แหละตามความจริงพระเนี่ยมาก่อนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านจะสอนเวลาพระบทใหม่จะต้องไปเข้าคอร์สสมาธิแล้วท่านก็จะให้เลยให้ทำข้อนี้ไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องอาบน้ำ7วันอยู่ได้ไหมอยู่ว่าทำได้ไหมไม่ได้ก็ต้องทำไฟบังคับเราจะได้รู้เลยว่าเราจะทุกข์ยังไงเวลาเราไม่ได้ทำตรงนี้วันที่1มันทุกข์ยังไงวันที่2มันทุกข์ขนาดไหนวันที่3โอ้โหมันทุกข์ที่สุดวันที่4นี้จะทนไม่ได้แต่ก็ต้องทนเพราะวันที่5มันเคยชินโยมสบายเลยทีนี้เลยนึกถึงไอ้ที่ข้างถนนเขาไปเดินเก็บขยะกินนะเขาไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่เห็นอาหารเป็นพิษเลยเนาะเขาอยู่สบายมากแล้วก็ไม่เคยอาบน้ำเขาไม่เห็นเขาขันไม่เป็นโรคผิวหนังเลยแต่เราอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้เลยโอ้โหแค่ไม่ต้องมากแค่เกาเองเนี่ยเกิดขันมานิดเกาไปเกามาโอ้โหผื่นขึ้นเยอะเลยหน้าแปลกเนาะมันเพราะอะไรเนาะแต่พอเราลองทำด้วยตัวเองลองทำแล้วที่ท่านได้ทำปรากฏว่าพอ5วันโยมมันเคยชินมันรู้สึกเฉยๆมากกินเราเคยชินก็กินแล้วแต่มันจะรู้สึกตอนที่คนก็เดินผ่านเราแล้วก็ทำเหม็นเราจะรู้สึกว่าจิตเราเป็นยังไงท่านให้เรียนรู้ขนาดนั้นให้ละเอียดเลยเห็นความจริงชัดเจนว่าน่าเอาอะไรร่างกายเราใช่ไหมฮะไม่ใช่เราไปมองคนอื่นเขาเป็นอสุภะไปเห็นเป็นซากศพแล้วเราไม่เอาไม่ใช่นะการมองเห็นยังเห็นเป็นความสวยงามยังเห็นอยู่เพราะตัวนี้มันเป็นสัญญาที่เราบันทึกเอาไว้เยอะเพราะนั้นแต่เห็นเขาสวยก็จริงแต่พอมาดูเรามันก็สกปรกแล้วจะไปอยู่กับเขาได้ไงอ่ะแค่นั้นเองโยมมันจะละตรงนี้ง่ายๆโดยที่มันไม่เข้าไปเยอะหรอกจริงๆด้วยสภาวะนี้มันยอมรับจิตยอมรับได้แต่ถ้าโยมไปดูซากศพอาตมาก็เคยเห็นไม่ใช่ว่านั้นนะไม่ใช่อุตริหรอกโยมทำมันก็เจอเหมือนกันทุกคนแหละพิจารณาซากศพทุกวันเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวตัวเองเนี่ยนอนกับศพตัวเองแหละแต่ตื่นขึ้นมาอ้าวเหมือนเดิมไม่ได้เป็นศพเนี่ยนี่มันไม่ยอมรับหรอกใช่ไหมฮะมันเยอะไปหน่อยแต่ว่าถ้าไม่อาบน้ำนะไม่ชำระล้างแล้วปล่อยไว้แล้วกลิ่นมันออกนี่คือธรรมชาติเนี่ยพอมารู้ธรรมชาติเนี่ยจิตมันยอมรับได้มันจะรู้ความจริงของธรรมชาติมันก็จะไม่ค่อยคลายความยึดมั่นไงก็เรียกว่าถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นั่นแหละค่อยๆถอนความยึดมั่นไปเรื่อยพิจารณาไปมันก็ถอนไปนี่คือการหยอดกระปุกของวิปัสสนาญาณหยอดไปเรื่อยๆหนักๆเข้ามันก็จะเกิดสภาวะที่เกิดขึ้นมาเองพิจารณาไปพิจารณามาอยู่มันขึ้นแบบปึ้งเป็นสภาวะของอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราเห็นมันอยู่ก้อนเดียวกันอยู่ไม่ได้แยกกันหรอกแต่ก็เรียกต่อเนื่องกันเท่านั้นเองอนิจจังคือมันไม่เที่ยงทุกขังคือทนอยู่ในสภาวะนั้นไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนก็คือความไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วยังไงอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้ไม่อยากให้แก่มันก็แก่ไม่อยากให้เจ็บมันก็จะเจ็บไม่อยากตายมันก็ต้องตายเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสภาวะที่เราบังคับไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้เนี่ยพอเราก็เกิดอาการปล่อยวางขึ้นมาทีนี้ก็ไม่กลัวตายได้ไหมเพราะนั้นโยมสะสมไปเรื่อยๆแล้วนึกพยายามนึกถึงตรงนี้ไว้นะว่าเราเปลี่ยนมันเปลี่ยนแค่ว่าเปลี่ยนชุดใหม่เท่านั้นเองชุดนี้มันเก่ามันแก่แล้วไงเปลี่ยนชุดใหม่มีชุดทิพย์รออยู่เงี้ยตอนนี้จะมองเห็นไหมเราทำทิพย์ไว้แค่ไหนบุญที่ทำไว้ขนาดไหนแล้วรักษาศีลไว้แค่ไหนให้ทานไว้แค่ไหนเจริญภาวนาแค่ไหนนี่สิ่งนี้สิ่งที่จะเอาไปได้อย่างอื่นไม่มีทางเอาไปเลยเราก็รู้ทั้งรู้นะว่าเอาไปไม่ได้แต่เราก็ยังหลงกับมันนะก็หวงแหนอยู่ก็จะต้องมีบ้านใหญ่ๆมีเงินเยอะๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่สุดแล้วก็จริงๆก็ออกไปไม่ได้จริงๆเพราะนั้นจริงๆมันจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้แหละยิ่งเตรียมได้เร็วก็เป็นโอกาสที่ดีบางคนบอกว่าเดี๋ยวเอาอายุมากๆก่อนค่อยมาทำตอนนั้นโยมบังคับไม่ได้แล้วจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยนะโยมเนาะมันหนักมากเลยไม่มีเกสรแล้วสู้ไม่ไหวนะตอนนี้นะใช่แต่นี่ดีว่าสู้มาก่อนแล้วใช่ไหมถึงตรงนี้ก็สบายมากแต่เนี้ยมาถึงตรงนี้ก็สบายใจแล้วเตรียมพร้อมก็เรียกว่าตายก่อนตายถ้าคนทำจิตให้ถึงตายก่อนตายได้ก็ถือว่าชนะสมแล้วที่เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าไม่เสียชาติเกิดใช่ไหมไม่ตายเปล่าไปแต่ถ้ามาสะสมความโกรธไว้มากๆตายปุ๊บไปเลยนะ
มันฝังอยู่ในสัญญาตัวนี้สัญญาความจำได้หมายรู้นี่แหละหนึ่งขันธ์ใช่ไหมหนึ่งกองเพราะฉะนั้นสัญญาคนเนี่ยไม่ใช่จำที่สมองนะสมองไม่นั่นที่จำก็จริงแต่บันทึกแล้วมันมาใส่ไมโครชิปที่ใจที่จิตตรงนี้เป็นตัวสัญญาที่จำได้หมายรู้สัญญาเวทยิตมันยึดเอาไว้หมดเลยสัญญาเวทนาความสุขความทุกข์เวทนายึดเห็นไหมมันจะต้องนิโรธคือละคือดับมันแล้วถึงจะจบเพราะนั้นสัญญาตัวนี้แหละพอคนตายแล้วเนี่ยมันจะวิญญาณทั้งหมดก็มารวมเป็นอันเดียวอยู่ที่จิตวิญญาณแล้วก็ไปพร้อมกับสัญญาตัวนี้แหละแล้วก็พาเราไปเกิดในที่ต่างๆก็ขึ้นช่างกิโลดีก็ไม่ดีอะไรมากกว่ากันดีมากกว่าก็ขึ้นนู่นไปก่อนไอ้ไม่ดีก็ตามไปด้วยนะแต่ไม่ให้ผลก็ไปสบายสบายพอหมดอายุเทวดาปุ๊บอ้าวตายแล้วโกรธไว้เยอะลงนรกนี่นะก็ยังมีเรื่องเล่ามาแล้วไงอุณหิตสวิชัยจำได้นะพอจะหมดแล้วอยู่เทวดารู้ตัวเองต้องลงไปนรกแล้วตอนนี้ก็วิ่งไปขอแล้วให้พี่อินช่วยหน่อยพี่อินก็บอกช่วยไม่ได้ไปหาพระพรหมช่วยไปพระพรหมก็ช่วยไม่ได้ก็เลยบอกว่าพี่อินก็บอกว่าไปหาพระเจ้าดิพระเจ้าก็เลยให้มาสวดบทเนี้ยอุณหิตสวิชัยเนี่ยจึงเป็นบทต่ออายุนี่ไงเป็นบทต่ออายุเทวดาในหนังสือก็มีหนังสือหลวงปู่ทองวานเนี่ยบทอุณหิตสวิชัยก็เข้าไปสวด7วันต่อเนื่องเอาจริงเอาจังมากพอไปเห็นแล้วเนี่ยเห็นนรกแล้วลงไปเสร็จแน่ก็กลัวมากในที่สุดก็พยายามสวดเลยทั้งวัน7วันครบในที่สุดจิตเขาสว่างเข้าถึงธรรมได้โสดาบันอีกทีนี้ไม่ต้องตายแล้วอีก7ชาติไม่เกินก็จะสำเร็จได้นี่ด้วยความเพียรแค่ตรงนั้นเท่านั้นเอง7วันถ้า7วันเทวดาก็ยาวนะก็เลยเป็นเหตุให้เกิดคาถาอุณหิตสวิชัยคาถาของเทวดานี่แหละก็ใครจะไปสวดก็ได้อยากจะอายุยืนก็แต่อายุยืนแต่มะเร็งไม่เอาเนาะใช่ป่ะแต่ถ้าใครเป็นมะเร็งก็ต้องบอกว่าขอบคุณมะเร็งเป็นโอกาสมากโยมมันวัดกันนิดเดียวกรรมฐานน่ะอยู่ที่ฟากตายถ้าไม่ยอมตายมันไม่เกิดหรอกแล้วมันตายจริงๆซะด้วยนะตายจากมนุษย์ปุ๊บมันจะไปเปลี่ยนกลับมาใหม่นี่มันก็ได้หลายรูปนะพระเราก็มีหลายรูปที่ตายแล้วกลับมาใหม่ก็ธรรมะเกิดหมดละเพราะฉะนั้นต้องยอมละตรงนี้ออกให้ได้ไม่งั้นมันไม่มีตรงนั้นทำเยอะไปไหมเอาไม่เยอะหรอกโยมนั่งปวดไหมปวดเนาะลองสักครั้งดิเราก็เปลี่ยนมาแล้วตะกี้นี้เปลี่ยนแล้วมันก็หายใช่ไหมเอาเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอีกแล้วพอเป็นเราก็จะเปลี่ยนอีกเมื่อกี้ก็เปลี่ยนไปมันก็หายนี่นะดูที่มันจะตายไหมลองสักตั้งลองไม่เปลี่ยนนี่ดูมันจะหายไหมเท่านั้นละโยมเผื่อมันข้ามอารมณ์ไปเฉยเลยนะต้องเอาตรงนี้ผู้หญิงพลาดนิดเดียวมีอยู่2เรื่อง1ขี้สงสัย2ขี้เป็นห่วงปริโภทกังวลเป็นห่วงเยอะเนี่ยทำให้ผู้หญิงตั้งมั่นไม่ได้นิดเดียวเองนะผู้หญิงเป็นผู้ที่มีความอดทนมากกว่าผู้ชายแต่พลาดเรื่องนี้ขี้สงสัยชอบเอาใจไปใส่ใจเรื่องชาวบ้านมากไป กลับมาที่ตัวเองให้เยอะนะสติคือมารู้ตัวเองเท่านั้นสมาธิไม่รู้ใครถ้าไปรู้คนอื่นแล้วยุ่งเลยทุกข์ตายเลยเราเอาคนอื่นเขามาแขวนไปหมดไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นลองค่อยพิจารณาใหม่นะสังคมก็คือสังคมนั่นแหละสังคมไม่มาให้เรากินล็อกใช่ไหม เราต้องหาเองทั้งหมดนั่นแหละแต่ทำไมเราแคร์จังก็ไม่รู้แคร์สายตาชาวบ้านแคร์ปากชาวบ้านเขาก็พูดถูกก็บ่าไม่รู้ไอ้คนที่พูดมันเป็นบัณฑิตไหมถ้าเป็นบัณฑิตน่าฟังถ้าเป็นคนผ่านไม่ควรฟังหรอกเขาก็พูดแบบผ่านเรายังไปเอามาเป็นอารมณ์โอ้เราก็ไม่ฉลาดเนาะเพราะนั้นสติจะทำให้ฉลาดโยมทำสติให้รู้ตัวไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะฉลาดเองนะพอเข้าใจเนาะหายสงสัยทำต่อไปก็ขออนุโมทนาสุดท้ายนี้ก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยจงคุ้มครองญาติโยมให้ประสบผลสำเร็จในการหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมให้รู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ขอให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเสนียจันไลวิวัจเยสัพพตานังสัพพลาภังพวันตุเมรักขันตุตุรักขันตุโชคดีเจริญพร